กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องชัดเจนส่วนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลก็ต้องระบุชื่อแล้วก็นามสกุลที่ชัดเจนเข้ามาด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้นะคะเราจะได้มาเจอกันนะอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยว่าครั้งนี้ใครอยากจะฟังเรื่องราวของทักษะบางคนเนี่ยรับชมผ่านรายการอาจารย์จะพูดเสมอเรื่องของคำว่าทักษะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากที่จะศึกษาเอาไว้นะเป็นในเรื่องของความรู้ก็ตามนะในเรื่องของชื่อเรื่องของทิศมงคลเรื่องของสีถูกฉลกอัญมณีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลกับเรื่องราวของดวงชะตาอย่างไรหรือมันจะบอกเล่าเรื่องราวดวงชะตาได้อย่างไรเราจะเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่22ตุลาคมช่วงบ่ายโมงค่ะครั้งนี้อาจารย์จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวของทักษะให้กับทุกท่านได้ทราบกันครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดจ้ะก็ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็คงต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนตามหมายเลขข้างล่างวัตถุประสงค์ก็คือหลักๆอย่างที่บอกนะหลายคนไม่ต้องกังวลว่าเรียนจะยากไหมเรียนจะเครียดไหมอายุเยอะความจำไม่ดีเรียนได้หรือเปล่าไม่ต้องกังวลฮะคุยกันแบบสบายๆแลกเปลี่ยนกันและวัตถุประสงค์ของผมก็คือสอนเพื่อให้ทุกคนนำไปปรับใช้ได้เองใช้กับตัวเองก็ได้นำไปสอนบอกกล่าวกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดในการเลือกสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเลือกชื่อสกุลวันทิศสีชะโลกอัญมณีหรือแม้กระทั่งการทำบุญเสริมเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดในแต่ละวันและเหนือสิ่งอื่นใดครับอย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วทำรายการกันมากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วล่ะในช่วงต้นปีนี้เนี่ยผมเองยังไม่เคยตั้งชื่อให้ใครครั้งนี้จะตรวจสอบชื่อให้กับทุกคนและถ้าใครชื่อไม่สมบูรณ์ผมจะแก้ไขเลือกชื่อที่เป็นมงคลให้ภายในวันงานนั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดใครชื่อดีอยู่แล้วผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าอะไรที่มันดีอยู่แล้วฉะนั้นใครชื่อไม่ดีวันนั้นผมแก้ให้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะถ้าสนใจครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะแต่ว่าครั้งนี้ขออนุญาตเช่นเคยรับจำนวนจำกัดนะคะด้วยของสถานที่เนี่ยเราจะจัดขึ้นที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนาชดาชนส่วนที่อยู่ตรงแยกเหม่งจ่ายนะคะฉะนั้นพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่ารับรองค่ะใครที่เคยไปครั้งที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหแบบสะดวกสบายนะคะนั่งฟังกันสบายสบายแอร์เย็นๆนะคะแล้วก็จะได้เห็นรูปแบบของโรงหนังกันนามูฟวี่มอลล์ด้วยนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนะคะครับส่วนตอนนี้ค่ะใครจะส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมนะเรื่องของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะใครเกิดช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการรีเช็คนะว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นเนี่ยถูกต้องตรงกันหรือไม่นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคนนี้ค่ะ10พฤษภาคม2497นะคะเวลาเกิด4ทุ่มกว่าๆวันจันทร์สุขภาพการเงินโชคลาภจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะอันนี้ปัญหาคลาสสิกจริงๆความจริงสภาพคล่องของคุณเนี่ยแย่ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละตั้งแต่ย่าง62นะครับคาบเกี่ยวเข้ามาย่าง63คือปีจอในปัจจุบันยังนะครับยังไม่หมดหรือแม้กระทั่งถ้าเข้าช่วงย่างคือจริงๆผมใช้คำนี้แล้วกันเข้าย่าง64ไปแล้วเลยพฤษภาไปแล้วจึงจะดีขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ให้คุณหมั่นทําทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์ช่วยช้างกลับบ้านก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือน้องหมาน้องแมวสุนัขแมวจรจัดมากน้อยตามกำลังนะครับการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับเบอร์โทรศัพท์ก็95กับ70ค่ะเบอร์หลังไม่เอานะเครียดด้วยแล้วก็มักจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงให้ใช้เบอร์แรกเป็นหลักเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพงษ์26มีนาคม2511เวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรค่ะที่ชลบุรีภาคตะวันออกชลบุรีวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์พฤหัสแม้จะยกออกจากราศีเกิดไปแล้วเนี่ยแต่โคจรเข้าสู่เรือนเงินนะครับก็ในแง่ของสภาพคล่องก็ดีขึ้นหรือค่าใช้จ่ายน้อยลงก็เป็นไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งแหละถ้ามีภาระหนี้สินเดิมก็ยังคงอยู่เพียงแต่อาจจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นแล้วก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพรวมถึงการควบคุมอารมณ์ตัวเองและช่วงนี้อย่าคาดหวังอะไรเยอะอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในดวงชะตา
ส่งผลเช่นนั้นพยายามทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิรูปกตัญญูนะปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ส่วนในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยนะความจริงได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็บางทีอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับก็พูดอยู่เสมอมีระยะห่างให้กันบ้างนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆจะช่วยลดปัญหาได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณปวีณาค่ะ20สิงหาคม2513นะคะเวลาเกิด 5:35 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าจะขายบ้านแล้วก็ที่ดินเอกสารที่รออยู่รวมไปถึงเรื่องของการเงินเป็นยังไงคะ20สิงหา2513วันพระฤหัสบดีถ้าถามเกณฑ์ถ้าเป็นบ้านนะถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นชื่อเราหรือจะควบคู่กับที่ดินด้วยเนี่ยก็มีโอกาสแต่ถ้าเป็นที่ดินเพียวๆผมว่ายังแต่ผมไม่แน่ใจว่าถาม2โลเคชันหรือเปล่านะครับแต่ปัญหาที่คุณถามเนี่ยที่ผมห่วงก็คือเรื่องงานเอกสารล่าช้าก็ได้ยืดเยื้อก็ได้ไม่ครบหรือต้องทำอะไรให้สมบูรณ์แต่มีโอกาสที่จะสมหวังและสำเร็จแต่ต้องพยายามdriveออกแรงเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชมพู่ค่ะ28มีนาคม2520นะคะเวลาเกิด 17:27 นาทีวันจันทร์ถามว่าทำฟาร์มเห็ดได้ไหมคะเกิดวันจันทร์ดาวเสาร์เป็นสีเดี๋ยวดูว่าฐานกระเรือนสวยไหมสุภะโสรสคุณทำสวนเกษตรได้นะแป๊บหนึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรด้วยเพียงแต่อย่างนี้จ้ะเลยมีนาไปเข้าย่าง41ดาวอาชีพมันเสียคือไม่มีใครดีทุกปีลองดูครับถ้ายังไม่ได้เริ่มช่วงนี้ย่าง41ยังไม่ให้เริ่มแต่ถ้าเริ่มไปแล้วย่าง41ก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานนะครับวิธีคิดหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงในแง่ของกายภาพฝากไว้เป็นการบ้านและหลังมันเกิดไปแล้วนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ10ตัวฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทนะคะ1กรกฎาคม2544ค่ะเวลาเกิด 2:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าจะสอบติดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของความรักเป็นยังไง1เดือน744เนี่ยนะความจริงเป็นคนรุ่นใหม่นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะผมขออนุญาตไม่เข้าใจไปเองแล้วกันว่าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนอาทิตย์ถ้าหนูเกิดฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์กรุณายืนยันข้อมูลเข้ามาว่าเกิดวันจันทร์ที่2กรกฎาคมหรือไม่แต่แอบหน่อยแล้วกันอ่ะคำถามเดียวอย่างนี้คือถ้าฟ้าสว่างวันจันทร์นะตอนนี้ปัตตานีกาลีความรักไม่ดีแล้วระวังจะส่งผลต่อเรื่องเรียนนะครับฉะนั้นก็ปีนี้ให้โฟกัสไปที่เรื่องของการเรียนแล้วก็เกณฑ์การศึกษาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะของหนูเนี่ยถ้ามีโอกาสไปทำบุญเลี้ยงคนชรานะครับหรือว่าเจอคนชราขอให้แบ่งปันพยายามให้เต็มที่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพยับค่ะ3ตุลาคม2503เวลาเกิด1ทุ่มวันจันทร์นะคะถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่กำแพงเพชรถามว่าอยู่ในราศีกันหรือเปล่ากำแพงเพชรวันจันทร์วันจันทร์1ทุ่มค่ะคืออย่างนี้ครับคนเกิดถ้าจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์กรณีถ้าเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้เวลาเกิดเพื่อคำนวณหาลัคนาได้ถูกของคุณจะเป็นกันแต่ว่าถ้าล่วงรู้เวลาที่เกิดนะครับก็จะระบุในเรื่องของลัคนาได้ของคุณไม่ใช่กันแต่เล็งกันอยู่เป็นมีนนะครับก็มีนก็ถือว่าจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสบดีรอบนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะครับสิงหานี้ชนถึงประมาณช่วงสิงหากันยาปีหน้าเนี่ยออกแรงเยอะๆนะครับสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มีโอกาสจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้เจอหมอหรือว่าการรักษาพยาบาลที่ดีนะครับก็ช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาหน่อยละกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2มกราคม2526เวลาเกิด7นาฬิกาถึง8นาฬิกาวันอาทิตย์ถามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภทั้งพื้นชะตาและปีจรเมษายน นะครับ ส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรถ้าไม่มีหนี้ระวังมีถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับอย่าให้ใครขอยืมสำคัญที่สุดเพราะคุณยืมใครก็ลำบาก
ปีจอนี้นะครับให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัลยานี13พฤษภาคม2534นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง41นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของความรักการงานการเงินโชคลาภครับทำงาน KFC อยู่จะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับผมตอบแบบนี้นะคือถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยฉลกที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นวันหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมนะในธุรกิจที่เป็นพวกมินิมาร์ทพวกนี้นะถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาแล้วก็ในอนาคตด้วยถ้าโตขึ้นมาทำแฟรนไชส์พวกโชห่วยมินิมาร์ทนะครับธุรกิจเรื่องสวนเกษตรค้าของเก่าหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อันนี้ในระยะยาวก็ถือว่าดีแต่ของกินเหนื่อยหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรไพลิน8น่าจะเป็น25เดือน8 2543เดี๋ยวดูกัน10นาฬิกา56นาทีวันพฤหัสบดีค่ะไม่ใช่แล้วจ้ะ20ข้อบุญเข้ามาเพิ่มเติมเดือน8 43ไม่ใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพุทธิพงษ์1มกราคม2542เวลาเกิด16นาฬิกา13นาทีถามเรื่องของการเรียนเรื่องของอาชีพแล้วก็โชคลาภไม่ได้บอกวันค่ะตรงกับวันศุกร์นะฮะถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีก1รอบโชคลาภสีเลขอาชีพพุทธสวยเซลล์มาร์เก็ตติ้ง PR ประชาสำคัญ HR บริหารงานบุคคลนะครับในเรื่องของพวกโพรคิวเมนต์พวกจัดซื้อจัดจ้างได้เฉพาะทางก็ถ้าเรียนกฎหมายเน้นทนายนะฮะถ้าชอบภาษาก็เรียนในเรื่องของอักษรศาสตร์นิเทศก็เรียนวารสารหรือว่าถ้าชอบตัวเลขให้เรียนบัญชีอันนี้เด่นที่สุดลองลงมาฮะถ้าชอบทางศิลป์ก็เชียร์ร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงก็เด่นแต่กลุ่มนี้จะเป็นรองกลุ่มแรกเบอร์โทรศัพท์นะคะมี86กับ20ค่ะผมไม่ชอบเลยทั้ง2เบอร์แต่ถ้าให้เลือกเบอร์หลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณหลินค่ะ24มกราคม2523เวลาเกิด11นาฬิกา25นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินดวงชะตาโดยทั่วไปหลักการทำบุญเสริมค่ะตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งฝากระวังมีปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องแล้วก็ช่วงหลังด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหาขัดแย้งกับสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านงานถ้าคุณทำงานอยู่นะฮะเหนื่อยหน่อยปีนี้อุตสาหะtake time ยืดเยื้อใช้เวลาไม่จบง่ายๆเป็นไปได้ทั้งสิ้นการทำบุญเสริมนี้ทำในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเบนค่ะ27สิงหาคม2515เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอาทิตย์การงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เสี่ยงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่ว่าในทางกลับกันถ้าถามว่าปีนี้งานจะการเงินผมทายดีนะมีไหลเข้าพอเข้าสิงหาย่าง15แล้วเนี่ยแล้วถามว่าจะเข้าจากไหนจะไม่ได้เข้าจากการเสี่ยงโชคจะเข้าจากการทำงานนั้นลองดูนะอาจจะเป็นงานเสริมก็ได้นะนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดจ้ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมจิตวัฒนาค่ะคุณสมจิตนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยค่ะอ๋อจะถามให้ลูกชายนะคะงั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะ26ตุลา2517ค่ะวันเสาร์ปีขานเวลาเกิด15นาฬิกา 15.55 ค่ะ 15.55 น้องเกิดจังหวัดไหนครับเขาเกิดที่นครปฐมที่โรงพยาบาลนครปฐมแต่ว่าชื่อทะเบียนบ้านอยู่สุพรรณแต่ทำงานอยู่ทางเหนือไม่เป็นไรเอาจังหวัดเกิดนครปฐมเนาะจ้ะเกิดนครปฐมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง42นะครับค่ะค่ะย่าง42
ตอนนี้ทำงานอยู่ไหมฮะค่ะรับราชการอยู่ค่ะความจริงในดวงอะนะปีนี้เอาสิ่งที่จะเตือนก่อนค่ะผมเน้นเรื่องคนนะค่ะนะระวังปัญหามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าในปีจรเนี้ยมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่ตุลาที่แล้วมีการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับค่ะพอดีทางหัวหน้าเขาให้มาช่วยงานทางหนึ่งทางด่านอะไรนะด่านอะไรคือทำนี่แหละโอเคทั้งนั้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมการโยกย้ายในปีปัจจุบันนะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าดีแก้ดวงไปนะครับพอจะบอกได้ไหมว่างานราชการที่ทำอะไรฮะด่านพอพูดถึงด่านศูนย์ละกากรทำงานตรงกับเรือนชะตานะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยระวังมีปัญหาเรื่องคนเท่านั้นเองทำได้เรื่อยๆถึงจะไม่หวือหวามากแต่ยืนยันว่าทำได้แต่คนที่ว่านี้เป็นผู้หญิงผู้ชายได้พอทราบไหมคะอาจจะเป็นคนที่สูงวัยกว่าเราสูงวัยกว่าใช่แล้วก็อาจจะแลดูแบบเป็นคนแข็งๆอ่ะเป็นคนแข็งๆนิ่งๆนะครับก็โดยเฉพาะบางทีอาจจะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็ได้นะคนที่ไม่หวังดีที่เราไม่รู้จักตัวอะไรพวกนี้ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าพ้นแต่ประเด็นคืออย่างนี้พอพ้นวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะพ้นวันเกิดไปแล้วในเรื่องของคนที่ไม่หวังดีก็จะหมดไปนะครับแต่ก็ให้เผื่อใจอาจจะย้ายอีกรอบเป็นไปได้แต่นี่ของมันแค่มาช่วยงานยังไม่ได้ย้ายในตำแหน่งฉะนั้นถ้าหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันย้ายกลับก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงค่ะจ้าถ้าอยากย้ายผมก็คงไม่แนะนำให้ทำอะไรนะถ้าอยากจะย้ายนะการที่ได้ใช่ครับก็ทำได้ฮะทำได้เพียงแต่ว่าเขาต้องปรับตัวหน่อยคือในดวงนี้จะต้องเปลี่ยนเรื่อยๆถ้าอยู่ที่เดิมก็เปลี่ยนหน้างานหรือถ้าทำงานเดิมก็เปลี่ยนสถานที่แต่ก็จริงอ่ะครับเขาต้องไปดีออกไปนู่นออกไปนี่เลยค่ะนั่นแหละจะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือถ้ารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ก็ทำได้ไม่ขี้เหร่ฮะไม่อายใครทำได้แล้วลักษณะอะไรคะถ้าเกิดจะดูจะถาม 15.55 นครปฐมนะครับลัคนาราศีมีนนะปีที่แล้วอาจจะมีติดขัดไม่ค่อยสบายใจหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่าตั้งแต่สิงหานี้ไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะใช่ให้เขาออกแรงเยอะๆนะ1ปีนับจากนี้ไปผมถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ด้วยจ้าเสร็จแล้วขอถามของตัวเองหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ด้วยความรวดเร็วครับเกิด18 กรกฎาคม 2499ค่ะครับกี่โมงคะเวลาเกิดเองแม่บอกสว่างแล้ว50ขึ้นแล้วค่ะตอนที่โรงพยาบาลนครปฐมเหมือนกันวันพุธค่ะวันพุธค่ะปีนี้ก็จะเตือนให้คุณระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับแล้วก็โรคพวกกระดูกนะปีนี้ระวังนะยกของหนักจะเดินจะเหินระวังนะครับแล้วค่ะใช่นะครับแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนนะจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะสัก8อันไปถวายพระสงฆ์พอดีเลยเมื่อวันเกิดเนี่ยไปถวายสังฆทานก็ซื้อมีดโกนไปด้วยทำเรื่อยๆทำเป็นระยะเดือนละครั้งเดือนละครั้งแปดอันนะคะใช่จ้ะใช่จ้ะเป็นมีดโกนแบบไหนคะก็เอาตามร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับอย่างที่เขาโกนหนวดได้ไหมได้โอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณสุระวี4 สิงหาคม 2509นะคะเวลาเกิดบ่าย2 โมง 2 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องเงินแล้วก็จะค้าขายอะไรดีตอนนี้ขายน้ำหวานกล้วยฉากตามตลาดนัดแยก2 ส่วนถึงจะเอาเข้าปากเหมือนกันเน้นเรื่องน้ำถ้าของกินต้องมีการแปรรูปถ้ากล้วยฉาบก็โอเคนะกล้วยฉาบก็คือการแปรรูปอย่างหนึ่งแต่ก็ยังพูดเหมือนเดิมแหละว่ายังให้น้ำหนักกับธุรกิจเรื่องของเครื่องดื่มมากกว่ากล้วยฉาบทำเสริมได้เพราะมันเก็บได้ไม่เสียง่ายนะแต่เน้นเรื่องน้ำเป็นหลักทุกวันนี้กระแสธุรกิจในเรื่องของน้ำหลากหลายมากนะแล้วก็คนให้ความสำคัญมากขึ้นด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
เอเชียต่อมาแล้ว21มีนาคม2501ค่ะเวลาเกิดตี2ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะสุขภาพแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักแต่ตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับเสาหมายถึงพวกระบบประสาทก็ได้นะโรคกระดูกก็ได้ลำไส้ก็ได้อาการแพ้ต่างๆก็ได้และดวงนี้ให้ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับอย่างน้อยสักปีละครั้งความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้ามีคู่คำว่าอุตสาหะหมายถึงเหนื่อยเบื่อร้อนอดทนระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีและถึงแม้คุณจะสูงวัยแล้วปีนี้อาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบคุณก็เป็นได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูวดลค่ะ11ธันวาคม2532นะเวลาเกิด 10:06 นวันจันทร์การงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องงานรักสุขภาพงานผมทายคือถึงแม้ว่าพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีเปลี่ยนบ่อยไม่สุดนะโตไม่เต็มที่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแต่ในดวงนี้ปีนี้ออกแรงเยอะๆผมถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีสำหรับคุณในเรื่องการทำงานแต่ความรักกลับด้านกันเป็นกาลีครับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องอยู่ห่างไกลกันให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอัมพายนะคะ20มกราคม2514ค่ะเวลาเกิด 8:04 นพุธกลางวันการงานการเงินคู่ครองแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะดาวการเงินเป็นการีอยู่นะครับสุขภาพก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นลำไส้นะครับกระดูกภูมิแพ้ต่างๆส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับของคุณนี่ครบเลยอุตสาหะการีพยายะปีนี้ประคับประคองให้ดีๆอยู่ห่างๆถือเป็นการแก้ดวงแต่ถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงย่าง47สุขภาพก็บอกไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะ25พฤศจิกายน2507เวลาเกิด 11:00 นเป็นพุธกลางวันจะได้ซื้อรถหรือเปล่าพันธุเป็นสีก็มีเกณฑ์นะใช้คำว่ามีเกณฑ์นะครับแล้วก็ลองดูนะถ้าพยายามทำให้มันจบอ๋อย่าง53ก็มีอังคารเป็นอายุฉะนั้นถ้าถามผมดวงเอื้อแบบนี้ไม่ต้องรีบเลยวันเกิดไปแล้วเข้าปลายปีโปรโมชั่นแรงเพราะว่าบริษัทรถจะต้องทำยอดครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะ SMS ส่งมาที่4221606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ